โกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวเมนูนี้ทำง่ายอร่อยด้วยแน่นอนค่ะมาเริ่มทำหนวดปลาหมึกกรอบกันก่อนค่ะใส่หนวดปลาหมึกยักษ์ลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยดำบุบและเกลือไทยหมักให้เข้ากันแล้วพักไว้และเคล็ดลับความกรอบอร่อยใช้แป้งประกอบอาหารราโกกิคนผสมกับน้ำให้เข้ากันจากนั้นนำหนวดปลาหมึกลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเสร็จแล้วนำหนวดปลาหมึกลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันมาทำสลัดซีซ่ากันต่อเลยค่ะใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นมัสตาร์ดและน้ำมะนาวตีให้เข้ากันด้วยความเร็วคงที่ค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตีจนกระทั่งส่วนผสมข้นเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเติมกระเทียมสับและเกรทเต็ดพาร์เมซานชีสคนให้เข้ากันเตรียมไว้เสร็จแล้วค่ะเมนูซีซ่าหนวดปลาหมึกกรอบจะเสิร์ฟคู่กับแอนโชวีมินิคอสมะเขือเทศเชอรี่ผ่าครึ่งและหอมแขกหั่นวงโรยด้วยเกรทเตสพาร์เมซานชีสและเคเปอร์กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ